ไผ่พงศธรเฉลยความสัมพันธ์แท้จริงผู้กองแคทอาทิตยาหลังโผล่ร่วมเฟรมกลายเป็นดราม่าใหญ่ในโลกออนไลน์สำหรับผู้กองแคทอาทิตยาเบญจปักษ์ที่ได้เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจเอกภายในเวลาเพียงแค่4ปีซึ่งพบว่าเริ่มต้นจากการเข้าหลักสูตรกอศซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดให้อบรมปีละ4ครั้งและล่าสุดงานเข้าไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งดังหลังผู้กองแคทอาทิตยานั้นได้โผล่ร่วมเฟรมวันเกิดจนกลายเป็นดราม่าซึ่งประเด็นนี้สร้างความงงให้กับไผ่พงศธรเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่เจ้าตัวได้จัดขึ้นที่ออฟฟิศย่านรามอินทราซึ่งจู่ๆผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นในโลกโซเชียลได้เดินทางมาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของไผ่พงศธรก่อนที่จะร่วมอวยพรวันเกิดงานนี้ไผ่พงศธรนั้นก็เฉลยความสัมพันธ์แท้จริงกับผู้กองแคทอาทิตยาหลังโผล่ร่วมเฟรมวันเกิดโดยเขานั้นได้กล่าวว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็รับแขกตามมารยาทโดยผู้กองแคทนั้นโผล่มาร่วมงานและร่วมอวยพรวันเกิดจากนั้นโดยผู้กองแคทได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงใน TikTok ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็ถือเป็นคนในวงการลูกทุ่งเหมือนกันเท่านั้น